ในโลก SCP นั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจและแปลกประหลาดมากมายไม่จบสิ้นบางเรื่องราวก็มีส่วนที่คล้ายกันอย่างน่าประหลาดวันนี้เรามีเรื่องราวของมนุษย์ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์แบบพึ่งพาอาศัยกันสองเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของ SCP-2269 คุณยายแมงมุม SCP-2269 เป็นชื่อเรียกรวมของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่อยู่อาศัยรวมกันในร่างเดียวนั่นคือมนุษย์และแมงมุม SCP-2269-1 เป็นหญิงชราเชื้อสายไอริชอเมริกันอาศัยอยู่ที่มลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนที่เริ่มทำการกักกันนั้นคุณยายมีอายุ87ปี SCP-2269-1 มีอาการของโรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจำเสื่อมเป็นครั้งคราวและมีอาการเจ็บป่วยโดยโรคทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุบ้างเล็กน้อยหากดูแต่เฉพาะภายนอกโดยรวมๆแล้วถือได้ว่าสภาพร่างกายของคุณยายไม่ได้มีความผิดปกติกว่ามนุษย์ในวัยสูงอายุทั่วไปเว้นเสียแต่ว่าภายในร่างกายของเธอนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาแมงมุมหลากชนิดแมงมุมเหล่านี้เรียกว่า SCP-2269-2 เป็นกลุ่มของแมงมุมจำนวนมากที่อาศัยอยู่ใน SCP-2269-1 ซึ่งมีการประมาณการว่าน่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 ตัวและมีมากถึง580สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแมงมุมขนาดเล็กอย่างเช่นแมงมุมใยทองที่ตัวเล็กกว่า1มิลลิเมตรจนถึงแมงมุมกระโดดที่มีขนาดใหญ่ถึง5เซนติเมตรแมงมุม SCP-2269-2 สามารถเคลื่อนไหวไปตามเสื้อผ้าของ SCP-2269-1 ได้อย่างอิสระและเข้าออกตามช่องตามรูในร่างกายได้โดยที่ไม่เกิดความเจ็บปวดหรืออึดอัดแต่อย่างใดในบางครั้งก็ดูเหมือนกับว่าแมงมุมเหล่านั้นจะมุดหายเข้าไปในร่างกายราวกับว่ามันทะลุเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งแมงมุม SCP-2269-2 ไม่ได้ต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพมันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอะไรเลยแต่พวกมันก็จะคอยดักจับและฆ่าแมลงต่างๆที่พยายามจะรบกวนคุณยาย SCP-2269-1 อยู่เสมอจุดเริ่มต้นของการค้นพบเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นเมื่อทางสถาบันได้รับแจ้งเหตุการณ์ประหลาดว่าพบหญิงชราคนหนึ่งถูกอุบัติเหตุรถชนและร่างกายของหญิงชรานั้นเต็มไปด้วยแมงมุมไต่ยั่วเยื้อเต็มไปหมดจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าแมงมุมเหล่านั้นดูเหมือนกำลังปฐมพยาบาลให้คุณยายอย่างเต็มที่หลังจากที่คุณยาย SCP-2269-1ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถชนเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้พบว่าแมงมุมกระโดดขนาดใหญ่หลายสิบตัวกำลังช่วยกันใช้ใยของมันพันรอบๆแผลเพื่อหยุดไม่ให้เลือดไหลและให้แผลเกิดการสมานกันแมงมุมสายพันธุ์ใยทองจำนวนหนึ่งกำลังช่วยกันเอาวัตถุแปลกปลอมอย่างเช่นเศษกระจกรถหรือดินออกจากร่างกายของคุณยายเจ้าหน้าที่ได้ทำการรับตัวและนำคุณยายไปรักษาที่สถาบันเป็นการด่วนในระหว่างนั้นก็ได้มีการสแกนสมองเพื่อตรวจหาว่ามีการกระทบกระเทือนหรือไม่ก็ได้พบว่าภายในช่องกะโหลกของคุณยายมีแมงมุมขนาดเล็กจำนวนมากอยู่ในนั้นและมีพฤติกรรมประหลาดมากนั่นคือพวกมันพยายามซ่อมแซมเส้นเลือดที่แตกเอาเลือดที่คั่งในสมองออกไปและดูแลการไหลเวียนของเลือดให้เป็นปกตินอกจากนั้นแพทย์รายงานว่าเมื่อ SCP-2269-1 เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมีแมงมุมอีกจำนวนหนึ่งเข้าไปอยู่ในช่องอกและกำลังกระตุ้นให้ปอดและหัวใจทำงานทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งในตอนแรกอาการบาดเจ็บของ SCP-2269-1 ถือว่าสาหัสมากแต่ภายหลังก็สามารถฟื้นตัวจนสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดด้วยฝีมือของ SCP-2269-2 เหล่านั้นปัจจุบันคุณยายและเหล่าบรรดาแมงมุมของเธอได้รับการกักกันอยู่ภายในศูนย์ SCP ในระดับยูคิดคุณยายไม่ชอบพูดคุยหรือสื่อสารกับผู้คนมากนักส่วนใหญ่จะชอบนั่งถักทอผ้าอย่างเงียบๆค
ล้ายกับแมงมุมที่ชอบชักใยอยู่ตลอดเวลา SCP-1132 หญิงสาวลิ้นงูเธอเป็นมนุษย์เพศหญิงเชื้อสายเม็กซิกันอายุประมาณ25ปีร่างกายภายนอกเธอเป็นหญิงสาวปกติทั่วไปแต่ภายในร่างกายนั้นพบว่าลิ้นกระเพาะอาหารและระบบลำไส้ทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยอวัยวะที่มีลักษณะแบบเดียวกับงูเม็กซิโกสายพันธุ์โบท็อปแอสเปอร์ซึ่งระบบการย่อยอาหารทั้งหมดนั้นผสานเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้มาจากกระบวนการผ่าตัดใดๆทั้งสิ้นและในกระเพาะอาหารของ SCP-1132 นั้นพบงูที่มีความยาวประมาณ 60-70 ซม.ขดตัวอยู่ในนั้นซึ่งมันสามารถพุ่งออกมาจากปากของ SCP-1132 ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เธออ้าปากปล่อยมันออกมางูที่ปรากฏอยู่ในนั้นมีพฤติกรรมแบบงูเม็กซิโกทั่วไปที่มักดุร้ายและจะหวงถิ่นที่อยู่อาศัยของมันอย่างมากและในที่นี้ร่างกายของ SCP-1132 นี้เองที่มันถือว่าเป็นที่อยู่ของมันเพราะฉะนั้นหากใครเข้ามาทำร้ายหรือทำอันตรายต่อ SCP-1132 งูเหล่านั้นก็จะออกมาปกป้องเธอทันทีแต่ในบางครั้งตัวของ SCP-1132 เองก็อาจจะถูกงูกัดได้เช่นเดียวกันซึ่งทำให้ SCP-1132 นั้นจะอยู่ในสภาวะโคม่าและหมดสติไปอย่างน้อย1ชั่วโมงจนถึง1วันในช่วงเวลานั้นงูจะไม่ได้รับผลกระทบและสามารถเลื้อยออกมาได้อย่างอิสระหากไม่ได้สวมเครื่องป้องกันเอาไว้ในขณะที่ SCP-1132 หมดสตินั้นSCP-1132 จะมีความรู้สึกว่าได้หลับและไม่มีความฝันใดๆยกเว้นว่าจะมีความรู้สึกเจ็บที่เกิดขึ้นจากรอยกัดบ้างเท่านั้นแม้ว่าร่างกายของคนกับงูจะต้องการสารอาหารและปริมาณที่ต่างกันแต่ SCP-1132 และงูก็สามารถกินอาหารร่วมกันได้ปกติอย่างมนุษย์ทั่วไปปัจจุบัน SCP-1132 หญิงสาวงูพิษได้รับการกักกันอยู่ภายในศูนย์ SCP ในระดับเซฟ SCP-1132 ชอบอยู่แบบเงียบๆคนเดียวเธอถูกกักกันไว้ณห้องกักกันสำหรับอยู่อาศัยแบบมาตรฐานโดยตกแต่งห้องด้วยเตียงและเฟอร์นิเจอร์พร้อมกับสัญลักษณ์ทางศาสนาอย่างที่เธอนับถือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำการสื่อสารกับ SCP-1132 นั้นจะต้องใช้ภาษาฮานทีคาหรือภาษาท้องถิ่นของเม็กซิโกเท่านั้นมีความพยายามที่จะสอนภาษาอังกฤษให้แก่ SCP-1132 แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะเข้าไปใกล้ SCP-1132 จะต้องให้ SCP-1132 สวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าตลอดเวลาซึ่งอุปกรณ์นี้จะคุมปากและควบคุมมิให้กำร่างของ SCP-1132 สามารถขยับได้และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเจ้าหน้าที่ทุกคนเมื่อเจ้าหน้าที่ประสงค์จะเข้าไปในห้องกักกัน SCP-1132 ไม่ว่าจะจุดประสงค์ใดก็ตามเจ้าหน้าที่จะต้องส่งเสียงหรือเคาะประตูก่อนเสมอเพื่อให้สัญญาณ SCP-1132 ในการสวมอุปกรณ์และเมื่อ SCP-1132 ไม่สวมอุปกรณ์นั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นห้ามเข้าใกล้ SCP-1132 ในระยะ1เมตรโดยเด็ดขาดในทุกๆวัน SCP-1132 จะได้รับหนูแช่แข็งและน้ำเป็นอาหารประจำวัน SCP-1132 นั้นได้รับอนุญาตให้เดินรอบๆศูนย์กักกันได้อย่างอิสระหากว่าเธอสวมอุปกรณ์ป้องกันไว้แล้วจากการที่เจ้าหน้าที่ SCP ได้สัมภาษณ์ SCP-1132 นั้นเธอมักจะตอบเพียงใช่หรือไม่เท่านั้นซึ่งนั่นทำให้การเก็บข้อมูลจากตัวเธอไม่ประสบความสำเร็จเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสืบค้นประวัติจากสถานที่ที่ค้นพบตัวเธอนั่นคือเมืองฮีดานโกประเทศเม็กซิโกทำให้ทราบเรื่องราวของเธอว่า SCP-1132 นั้นถูกชาวเมืองกล่าวหาว่าเธอได้ไปทำการลบหลู่ศิลาศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าโคลิคิวซึ่งเป็นเทพองค์หนึ่งในเมืองนั้นเธอจึงถูกสาปให้มีร่างกายที่เป็นที่อยู่อาศัยของงูนับแต่นั้นเป็นต้นมาและเธอก็ถูกนิรเทศออกจากเผ่าของเธอจากการที่เธอละเมิดข้อห้าม
และกระทำการจับจ้ององค์เทพจนกระทั่งสถาบัน SCP ทราบเรื่องเข้าจึงนำตัวมากักกันไว้เพื่อความปลอดภัยและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP-2269 คุณยายแมงมุมและ SCP-1132 หญิงสาวลิ้นงูเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย